ทออาจกล่าวได้ว่าเป็นวัตถุสำคัญในการที่ในการทำเครื่องนุ่มห่มเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยสีที่สำคัญเราเข้าใจในอดีตว่าบ้านที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนะเครื่องนุ่มห่มเป็นหนึ่งในปัจจัยสีผ้าก็เป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยสีที่สำคัญกระบวนการของการทอผ้าในอดีตที่ผ่านมาทั้งจากชุมชนเผ่าเล็กๆจนถึงพัฒนาขึ้นเป็นเมืองเป็นรัฐต่างๆเนี่ยมีธรรมเนียมในการทอผ้าเก็บไว้ใช้ในครอบครัวผู้หญิงเด็กผู้หญิงแต่ละคนที่โตขึ้นมาจะแต่งงานได้จะต้องมีความสามารถในเรื่องการทอผ้ามีการทอผ้าผืนเล็กๆที่ใช้เป็นผ้าของตัวเองก่อนแล้วก็เป็นพัฒนาเป็นผ้าห่มหมอนต่างๆสิ่งเหล่านี้เริ่มเกิดขึ้นและการที่ทอผ้าแล้วเหลือจากการทอผ้าก็มีการมอบผ้าเหล่านี้ให้กับผู้หลักผู้ใหญ่เป็นของฝากให้กับสิ่งต่างๆตลอดจนเหลือก็เอาไปสู่การค้าขายแลกเปลี่ยนกันกระบวนการทอผ้าจะเกิดในครอบครัวเป็นวิถีชีวิตของชายของหญิงที่อยู่ในครอบครัวบทบาทเหล่านี้เริ่มค่อยๆเกิดขึ้นในครอบครัวผู้ชายทำงานขนาดใหญ่นอกบ้านเช่นออกไปเลี้ยงควายไปทำนาไปตีเหล็กไปปั้นหม้อขณะที่ในบ้านเองผู้หญิงเลี้ยงลูกทำหาอาหารเวลาว่างก็จะเริ่มค่อยๆทอผ้ามองลวดลายต่างๆรอบๆตัวพัฒนาผ้าทอขึ้นเป็นลวดลายตามความเหมาะสมตามสิ่งที่เห็นเช่นเห็นลวดลายของผักพื้นบ้านสีต่างๆที่ใกล้เคียงก็ค่อยๆนำผ้าเหล่านั้นมาสร้างเป็นลวดลายผ้าซึ่งมีความหลากหลายตามสภาพนิเวศผ้าเหล่านั้นเมื่อผลิตได้แล้วเหลือจากการใช้ก็เริ่มเก็บสะสมนอกจากมอบผู้ใหญ่แล้วจึงสัมพันธ์กับประเพณีวิถีชีวิต12เดือนที่เกิดขึ้นเช่นในงานวันสงกรานต์นำผ้าที่ทอได้ไปมอบให้ผู้ใหญ่วันมีกฐินผ้าป่าหรือมีการทอผ้าสำหรับเป็นผ้าสำหรับของพระหรือนาคที่จะบวชนะฮะแล้วก็มีการทอผ้าเป็นเครื่องเครื่องในการอุทิศถวายทางศาสนาก็มีกระบวนการทอผ้าหลากหลายมีการทอตุงทอสิ่งต่างๆเพื่อใช้ประกอบพิธีทางศาสนากระบวนการค่อยๆจากวิถีชีวิตครอบครัวเป็นเรื่องของชุมชนมีเคยมีตำนานเรื่องเล่าประเพณีต่างๆว่าผู้หญิงพื้นบ้านต่างๆค่อยๆร่วมกันทอผ้าคนละส่วนใช้ทอผ้าทางศาสนาเช่นเราเห็นในบางวัดก็ตั้งกี่ทอผ้าแล้วก็มีชุมชนผู้หญิงต่างๆมาช่วยกันทอผ้าเพื่อทำเป็นจีวรถวายพระหรือแม้กระทั่งเรื่องของการทำในประเพณีของการเมืองพิษณุโลกเองเนี่ยก็มีการเอาผ้ามาทอเป็นผืนแล้วก็แห่ผ้าป่าห่มพระพุทธชินราชมีการแห่ผ้าห่มพุทธชินราชในงานกฐินต่างๆในหรือล่าสุดที่จะเกิดขึ้นเช่นกระบวนการของการแข่งเรือการผ้าป่าหัวเรือก็มีการนำผ้าไตรจีวรต่างๆที่ผู้หญิงเหล่านี้ทอแล้วก็เข้ามาถวายพระพุทธชินราชเป็นพุทธบูชาสิ่งเหล่านี้มันค่อยๆสั่งสมอยู่ในสังคมไทยสิ่งที่น่าสนใจคือไอ้ความรู้หรือกระบวนการทอผ้าของผู้หญิงมันเกิดขึ้นได้อย่างไรความรู้ของกระบวนการทอผ้าของผู้หญิงมันเริ่มค่อยๆเกิดขึ้นจากผู้หญิงเด็กผู้หญิงที่เกิดขึ้นในครอบครัวเห็นคุณแม่เห็นแม่เห็นน้าเห็นยายต่างๆที่อยู่ในครอบครัวเริ่มทอผ้าพอเกิดขึ้นมาปุ๊บผู้หญิงที่ช่วยงานในครอบครัวเล็กๆน้อยๆในครัวก็เริ่มออกมาทอผ้าฝึกทอขนาดเล็กปั่นฝ้ายหรือเริ่มเข้ามาพอโตนั่งกี่ได้ก็เริ่มเข้ามาฝึกการทอจากขั้นตอนง่ายๆทอผ้าสีพื้นทอแบบจกทอแบบขัดต่างๆเกิดขึ้นกระบวนการเหล่านี้เองค่อยๆหล่อหลอมภายในครอบครัวเป็นกระบวนการอบรมลูกผู้หญิงให้เกิดความละเอียดรอบคอบอดทนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตลอดจนเป็นการถ่ายทอดศิลปะประเพณีและการสืบทอดเทคนิควิธีการต่างๆของคนในครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นและกลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละกลุ่มชนกระบวนการทอผ้าในประเทศไทยเป็นอย่างไรเทคนิควิธีการเป็นอย่างไรนะครับตลอดจนเครื่องมือที่เรียกว่ากี่หรือเครื่องมือในการทอผ้ามีหลายคำศัพท์มากมายเลยและเราก็มาเริ่มเรียนรู้กันว่าไอ้หนึ่งพัฒนาการของการทอผ้าเป็นอย่างไรดีพัฒนาการของการทอผ้าในแต่ภูมิภาคเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรอุปกรณ์ที่เรียกว่ากี่ในการทอผ้ามีอะไรบ้างและเป็นอย่างไรตลอดจนลวดลายการทอเทคนิคการทอที่เรียกว่าจกเรียกว่ามัดหมี่เรียกว่ายกเรียกว่าขิดคำเหล่านี้มีมากมายเลยเดี๋ยวเราก็จะได้พบกับวิทยากรในการนำไปสู่เรื่องราวของวิถีชีวิตแห่งคนทอผ้า